สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องค่ะมานี่กะมาทักทายพี่น้องอีกนอกจ้าเนาะไม่รู้ว่าจะไปไซค่ะก็เลยเดี๋ยวหาเฮ็ดคลิปเล็กๆน้อยๆนะจ้าอ้อมๆแถวบ้านนะจ้าตีจะมาเอาอันนี้ต้นฟางซิโตนะคะหลังจากที่พ่นนิมะนะจ้าตีก็จะมาเอาไปใช้แกงอ้อมค่ะพี่น้องเนาะน้อยๆยังค่ะแต่ว่าก็อยากกินเนาะเป็นหน่อยที่ก็อยากกินค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แซ่บนะคะรสชาติคมพันจะบ่ไข่หลายทอที่เพิ่นแบบไม่ดอกอะเนาะที่ก็จะเอาส่วนหากไปนำจ้ะแกงอ้อมกับแกงเส้นไก่ค่ะพอดีซื้อไก่มาเมียกับส่งบ่เข้าค่ะพี่น้องนี่นี่จ้ะกินเป็นยาเนาะกินเป็นสมุนไพรจ้ะจะเอาบ่หลายค่ะเอาแค่พอกินเนาะนี่ค่ะข้างๆในเต็มแล้วจ้ะเดี๋ยวพักเก็บเนาะตอนนี้ฝนกำลังจะตกอีกแล้วค่ะฝนก็หยุดตกๆค่ะช่วงนี้กำลังจะมันไหลหิมะไปค่ะตีก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้าที่ส่งมาให้ตีเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็หลายคนก็มีอาการค่อนข้างจะคือการสั่นมาบางคนก็แบบจิตตกเนาะบางคนก็เป็นแห้งนะคะเป็นมาหลายปีเนาะจ้าอันนี้ต้นอะไรคะต้นตำแยนะคะตำแยฝรั่งอันนี้ก็กินได้ค่ะก็จับไปน้ำกันเลยเนาะตะวากะสิตัดเอานะคะมันสิตอดเนื้อติมาหากิจกรรมเฮ็ดข้างนอกค่ะลูกบ่อยู่จ้ะน้องสาวเพิ่นใหญ่มาเอาเพิ่นไปเนาะก็เลยออกมาหาเก็บผักป่าจ้ะต้นฟันสิงโตไปแกงออมใส่ไก่ตีขัวเขาขัวไม่ไหม้แต่หอมเนาะนี่ค่ะก็บ่ได้ใหญ่ปานใดแล้วค่ะแต่ว่าก็อยากเพิ่นนะตีก็มาเก็บข้างๆบ้านแล้วจ้ะฝนก็ตกเดี๋ยวตีก็ต้องรีบเก็บรีบไปแล้วจ้ะเดี๋ยวกินย่างมันอึดๆย่างมันอึดๆนะคะย่างมันกำลังอ่อนเลยมันแสบเลยจ้ะมันแสบเนาะนี่ตรงนี้ยิ่งสวยเลยค่ะนี่หิมะกำลังจะละลายเนาะเดี๋ยวเพิ่นอันนี้ก็ออกดอกแล้วจ้ะนี่เพราะว่าเพิ่นค่อนข้างจะเพิ่นมากก็สิออกดอกเลยค่ะถ้าเห็นแดดเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวตีไปทำความสะอาดเอาจ้ะพี่น้องนี่เยาวาตีนะจ้ะตีกระทะกำเฮ็ดค่ะว่าถ้าบ่เฮ็ดก็จะแบบจะเงาจะคิดมากเนาะก็คือจังพี่น้องบอกตีค่ะว่าอยากหาหยังเฮ็ดมันอยู่ข้างในจ้ะหาหยังเฮ็ดพยายามแบบอย่าให้ตัวจะคล้องว่างพี่น้องว่านี่งามๆเลยจ้ะซึ่งอาการที่ตีเป็นนะคะตีเป็นมาโดนนะพี่น้องตีบ่มันเพิ่งเป็นเนาะค่ะตีเป็นมาโดนแล้วก็เมื่อก่อนมันกะตอนเฮาเป็นยังน้อยกะอาการกับบ่ได้ปานใดเนาะเพราะเฮามีครอบครัวมีสิ่งที่คือแบบเฮาใหญ่ขึ้นนั่นสิเนาะปัญหามันก็เข้ามาสินะคะเนาะจากหม่องต่างๆนะคะบ่แม่นแต่หม่องครอบครัวเนาะมาจากหม่องอื่นนําค่ะแล้วอื่นนําเนาะมันเฮ็ดให้เฮาแบบมีเรื่องที่ต้องคิดนะคะกำลังสีอ่อนเลยจ้ะนี่ที่เห็นสะพายเกาหลีนะจ๊ะพนับไปขั้นสมนะจ๊ะพนบอกว่ามันแสบนะคะเกือบมันเอาหลายๆพนจะลองไปเห็ดขั้นสมพวกเพิ่นบ้างดูเพื่อว่ามันแสบเนาะไปบอกว่าห้ามพลาดว่าสันบะห้ามกับสิทดลองคือกันค่ะ
เนี่ยตรงนี้เต็มแล้วจ้ะให้มาเพิ่มมากจะออกดอกค่ะเนี่ยอากาศอุ่นก็ออกดอกได้จ้ะก็จะอุ่นก็จะออกดอกเนาะจริงๆเพิ่นอันนี้ราคาแต่ว่าเพิ่นหนาวเนาะกินเป็นสลัดกำลังแซ่บค่ะตอนนี้เพราะว่ามันบ่ขมอันนี้อากาศเพิ่นเย็นนะคะที่ชวนอากาศเพิ่นอุ่นขึ้นเพิ่นก็ออกเนาะอากาศเพิ่นเย็นเพิ่นก็เลยแบบสีเพิ่นเลยเปลี่ยนเป็นสีเข้มๆขึ้นนี่โอ้งามเลยจ้าเดี๋ยวตีไปทำความสะอาดเอาจ้ะตั้งหากพร้อมจ้ะเนี่ยตรงนี้แค่งามจ้ะนี่ตรงนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วจ้ะช่วงนี้ได้หน่อยกระยุดพดเก๋เนาะคือวันออกไข่ของฝรั่งนะจ้ะเป็นวันหยุดของเพิ่นเนาะจ้ะก็เลยแบบของสาวคุณยายเล่าไปผ่าตัดหูมาจ้ะหูเราแบบเหมือนหูเราบ่ได้ยินนะคะแล้วก็เลยไปผ่าตัดมากกับไปใส่กล่องใส่อีกอย่างนะคะยาหนึ่งเนาะก็เลยแวะมาเบิ่งบ้านหลังเก่าแล้วค่ะก็เลยแวะทานเล็กหน่อยทานข้าวเล็กหน่อยจ้ะอาหารไม่ไปเฮ็ดเป็นอันนี้ก็ได้จ้ะพี่น้องกาแฟนะจ๊ะเนี่ยสำหรับบางคนก็สิบอกว่าเอ้ยแบบเนาะยังคือมาหากินจังซี่นะคะแบบมาอยู่เป็นเมียฝรั่งก็สิอึดสิอยากเนาะอย่างซี่ค่ะแต่สำหรับตีบริคิดแบบนั้นนะจ๊ะคือแบบความชอบของคนเฮามันบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะไลฟ์สไตล์กันชอบมันบ่คือกันจ้ะบางคนก็สิมักสังคมที่หรูหราสวยงามเนาะแต่เฮาก็มักแบบนี้ค่ะชีวิตแบบผู้หญิงบ้านๆจะชีวิตแบบเฮ็ดจังได๋ให้เฮามีความสุขนะคะโอเคจ้าจะใส่ฟักทองลงไปโอเคจ้าใส่ผักพันสิงโตทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอุ้ยอ่อนค่ะเป็นหนองขาวจั่วเลยจ้ะเป็นแต่แซ่บแล้วมันลังสิปีเก็บจะมาเก็บมาขวาจ้ะขวาใส่เนื้อหรือว่าขวาใส่ไก่ใส่หมูก็ได้จ้ะจะใส่ฟักชีลาวนะคะที่ใส่แข็งไว้จ้ะแค่นี้แหละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวก็จะลอกเป็นสูตรแล้วก็จะปรุงแล้วค่ะนี่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องอีกรอบนึงจ้ะพามากินแกงออมผักพันสิงโตจ้าได้กินแล้วเด้อจ้ะรอบแรกของปี22นะจ้ะเนาะแกงออมใส่ไก่จ้ะมันได้ข่าวได้กินกับตีจ้ะเล็กน้อยบ่อยู่ค่ะเล็กน้อยไปบ้านของสาวพญายค่ะแล้วมาหับเอาเนาะแล้วก็มาบอกว่าเหมือนกับเล่าเจ็บหูแล้วจ้ะไปเข้าผ่าตัดเนาะตอนนี้ก็พักรักษาตัวเนาะค่ะบ่ได้ไปเฮ็ดงานเนาะก็เลยแวะมาบ้านหลังเก่าแล้วก็มาหาหลานจ้ะเนาะมาค่ะกินกันตีจ้ะแล้วก่อนอื่นนะคะตีก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้เนาะจ้ะขอบคุณที่เป็นห่วงกันเนาะค่ะขอบคุณพลังบวกนะจ๊ะขอบคุณที่ส่งกำลังใจนะคะว่าสิเป็นคอมเมนต์นะคะแล้วก็ว่าสิเป็น
โทรถามข่าวนะจ๊ะว่าสิเป็นติดต่อมาทาง Messenger เนาะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้ะนะคะบางคนกะหลายคนเลยจ้ะเป็นห่วงนะจ้ะว่าอาการแบบนี้ให้เฝ้าไปหามงหาหมอเด้อดนตรีมันสิเป็นแห้งเด้อสินะคะหลายคนกะเคยเป็นนะคะแล้วก็รักษาแล้วก็หายเนาะค่ะบางคนกะบอกว่ามันเป็นแล้วมันก็สามารถกลับมาเป็นอีกถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องกระทบจิตใจสินะคะเนาะสำหรับตีเนาะจ้ะตีบ่แม่นแค่อาการหูสึกเบื่ออากาศมันว่าอากาศแบบบ่ดีแล้วก็หูสึกเบื่อจังซี่ค่ะบ่แม่นเด้อจ้ะตีบ่ว่าสิเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวเวลาตีมีภาวะแบบนี้ตีก็จะเป็นบ่เรียกฤดูกาลจ้ะมันก็จะมีอาการแบบสับสนวุ่นวายใจบ่มีความสุขหวั่นระแวงกังวลสารพัดอย่างจ้ะเนาะตีเคยเขาทำการรักษาอยู่จ้ะแต่ว่าไปบ่รอดจ้ะพี่น้องเพราะว่าเหมือนกับหมอเพิ่นบ่แม่นหมอนะจ้ะเพิ่นเป็นเหมือนนั่งพยาบาลนะจ้ะแล้วก็ดูแลคนเพื่อที่จะเฮาไปเว้ากับเขาแล้วก็ให้เฮาเว้าเหมือนกับเว้าความที่เฮามีในใจนะคะเว้าเขาฟังแล้วก็สิซอยแก้ปัญหาจังซี่ค่ะเขาสิรับฟังเฮาเนาะแต่คนที่ตีไปนะคะถ้าเจ้าบ่ได้รับฟังตีแล้วก็ติบบบบบซื้อว่าตีบบประทับใจนะคะบ่ไว้ใจในการสิเขารักษานะคะตีก็เลยมันมารักษาเนาะเป็นการบําบัดเนาะจ้ะเนาะตีก็เลยบ่ไปค่ะแซ่บนะถามว่าบ่ไปน่ะมันดีกับของบ่มันก็บ่ดีจ้ะคือหมอที่ตีไปแล้วแหละก็ค่ะเป็นหัวหมอเนาะเป็นหมอเกี่ยวกับหัวนะคะเกี่ยวกับโรคแบบความกลัวโรคอย่างก็เกี่ยวกับสมองนะคะด้านสมองเนาะสิไปหาเพิ่นเนาะจ้ะตอนแรกก็คือแบบไปคุยกับเพิ่นว่าเฮามีความกลัวเฮามีหนูนี่นั่นเนาะเพิ่นก็เลยแบบคือหมอที่เพิ่นที่โรงพยาบาลนะคะมันก็อยู่เมืองนึงเนาะคือแบบตีจะกลัวการเดินทางทุกทางแล้วจ้ะบ่สามารถคือถ้ามีหมู่ไปอ่ะตีไปได้แต่ถ้าไปคนเดียวแม้ทางขึ้นรถเมล์ตีก็ไปบ่ได้ตีมีความกลัวหลายๆอย่างจ้ะแล้วที่นี่เพิ่นก็เลยแนะนําให้ตีแบบว่าคือเพิ่นจะพยายามซอยทุกทางนะจํามันก็ว่าถ้ามันเฮาไปบ่ได้ล่ะสามีเฮาบ่อยู่จังซี่เพิ่นก็เลยให้เฮามาแบบหม่องที่อยู่ไกลบ้านเฮาจังซี่นะคะเพิ่นก็เช็คเบิ่งว่าว่ามีคนนึงนะคะเพิ่นก็เลยให้มาเฮาก็ไปแล้วเฮาฮู้สึกผิดหวังกับของเพิ่นนะจ๊ะเหมือนกับภาษาเฮาบ่ได้เก่งนะทีนี้เฮาขอภาษาขอคนแปลภาษาให้จังซี่นะคะแล้วทีนี้เพิ่นก็เหมือนปฏิเสธทุกทางนะคะบ่หายใส่เนาะตีกับพยายามแบบตีก็บอกว่าถ้าคนเข้าเจ้าหายใส่ที่เขาส่งฉันมาเขาบอกว่ามันเป็นผลดีกับฉันจะสามารถบอกให้เธอเข้าใจฉันได้เธอก็จะเข้าใจฉันก็จะเข้าใจเธอมันจะเป็นผลดีระหว่างแบบการสื่อสารสิค่ะเพิ่นกับปฏิเสธว่าบ่ได้ถ้าเกิดว่าเฮาต้องการให้เพิ่นซอยเพิ่นดูแลเฮาก็จะบ่ให้ใส่ลามสิค่ะซึ่งตีคิดว่ามันบ่โอเคตีเนาะค่ะตีก็เลยคิดว่ามันบ่มีประโยชน์หยังเลยที่จะไปรักษาต่อสิค่ะเนาะส่วนนะคะมันในกายภาพออกไปอากาศบ่ดีเนาะแต่ว่าก็พี่น้องก็บอกให้ตีแบบพยายามแบบเฮ็ดกิจกรรมหากิจกรรมเอจังซี่ค่ะเนาะตีก็แบบเล็กหน่อยบ่อยู่นะคะตีก็เลยไปหาหยังรอเบิ่งเพื่อมันเก็บอีหยังได้นะคะก็ไปเห็นฟันจิงโตกําลังเกิดหน้าก็เลยกินพอดีว่ามีไก่พอดีค่ะก็เลยเอามาให้แกงออมเนาะนะคะบางเทื่อนะคะบางสิ่งบางอย่างเนาะที่มันเกิดขึ้นกับตีแล้วเข้าหมดสมองตีแล้วค่ะตีกับบ่สามารถชี้เว้าให้พี่น้องได้ฟังเหมือนกับบ่สามารถชี้จะระบายให้ฟังได้เหมือนสุยะเนาะค่ะ พี่ใหญ่ก็บอกให้ตีไปมันก็ว่าแนะนําให้ตีแบบกลับไปรักษาตัวเองเนาะอีกเนาะ
แต่แบบจีก็ยังบ่อยู่ความมั่นใจอยู่จ้าว่าจะเจอแบบคือเกาบอสิค่ะก็เลยยังเลยเอาไปสักก่อนเนาะก็แจมเพื่อนเลยพร้อมปะนั่นนะคะถ้ากลัวแบบภาพผิดหวังเนาะก็จะคลิปนี้ตีขอต้อนรับพี่น้องเข้าไปก่อนค่ะพอคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย